ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net ดูฟรีโหลดเลยแต่คนอย่างวาสนาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกทุกสิ่งทุกอย่างของแม่จันทร์ศรีจะต้องเป็นของฉันทั้งหมดคุณวาสนามีอะไรกับโซ่หรือเปล่าคะเช็คเงินสด 500,000 ฉันให้แกอึ้งไปเลยบอกอีเทียนโซมึงเฮ็ดงานเบิดปีเบิดศาสตร์มึงก็บ่ได้ดอก 500,000 ฝ่าไหวงามๆทำไมคุณวาสนาเอาเงินมากขนาดนี้มาให้โซ่คงไม่ได้เอามาให้ฟรีๆหรอกใช่ไหมคะเก็บกระเป๋าแล้วกลับไปสกลนครไปทอผ้ากับแม่ชีคำเสาของแกซะเงิน 500,000 เนี่ยฉันให้แกไว้ตั้งตัวเงิน 500,000 นี่มันเยอะมากเลยนะคะแต่เมื่อเทียบกับคุณค่าของโรงทอแม่จันทร์ศรีแล้วโซ่ว่า 500,000 มันไม่มีค่าอะไรเลยค่ะเพราะโรงทอแม่จันทร์ศรีช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพช่วยส่งเสริมวิธีการทอผ้าไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาและที่สำคัญนะคะยังช่วยเลี้ยงปากท้องของคนในบ้านหลังนี้รวมทั้งคุณวาสนาแล้วก็พี่ทองวันพวกคุณสองคนควรจะสำนึกบุญคุณของรงทอบ้างนะคะนี่มึงหาว่าพวกกูเป็นคนอกตัญญูบ่อีเทียนโซมือเนี่ยกูจะเอาเลือดปากมึงออกหยุดก่อนทองวันถ้าอย่างนั้นฉันจะให้แกเพิ่มอีก 500,000 เป็นล้านหนึ่งจะเพิ่มให้อีกสักกี่ล้านโซ่ก็ไม่รับหรอกค่ะหนึ่งเทียนโซ่แกกล้าเป็นศัตรูกับฉันใช่ไหมเปล่าเลยค่ะโซ่ไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูกับใครโซ่แค่ต้องการรักษาลงทอแม่จันทร์ศรีเอาไว้เพื่อส่งต่อวิธีการทอผ้าให้กับคนรุ่นต่อไปแต่พูดไปพวกคุณก็คงไม่เข้าใจหรอกค่ะพอพวกคุณเห็นแต่มูลค่าของเงินไม่เคยเห็นมูลค่าทางจิตใจเลย มูลค่าทางจิตใจเหรอคนเราอะนะคะต่างก็ต้องการเงินเลี้ยงชีพตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะแต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องการความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะคุณวาสนาลองช่วยเหลือคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดูบ้างนะคะคุณจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าบ้างอีเทียนโซ่อีเด็กเมื่อวันซืนแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนอะไรฉันได้ถ้าแกอยากอยู่บ้านนี้ต่อไปก็ได้แต่แกจำใส่หัวไปเลยนะว่าแกจะไม่มีวันได้อยู่บ้านนี้อย่างมีความสุขค่ะงั้นโซ่ก็ขอบอกคุณวาสนาไว้เลยนะคะว่าโซ่ไม่กลัวค่ะโซ่จะทำทุกวิถีทางให้โรงทอแม่จันทร์ศรีกลับมามีกำไรให้ได้ค่ะแล้วเราจะได้เห็นดีกันเทียนโซ่ดูละครสิ้นลายโซ่ได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วถ้าชอบดูละครเรื่องดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวนะครับที่รวมละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาไรตี้ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะกดตรงนี้เลยนะครับ